ตอนนี้เกสโนวาก็ไม่หยุดนิ่งครับผมก็พวกเราก็ได้มีช่วงที่ได้พักผ่อนแล้วก็ได้มีการคุยกันเรื่องการทำอัลบั้มใหม่ครับผมก็เป็นอัลบั้มที่2ซึ่งคงไม่ต้องรอนานเหมือนอัลบั้มแรกที่รอมา10ปีเพราะคราวนี้พวกเราก็ทำอัลบั้มเต็มเลยแล้วก็ปล่อยอัลบั้มนี้พร้อมกับ10เพลงใหม่เลยก็เป็นผลงานที่พวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็อีกไม่นานน่าจะปีหน้าครับจะได้ฟังทุกๆเพลงเลยก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างภายในมีการเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ด้วยครับผมก็มีน่าจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็เกสโนวาก็จะเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีสำหรับทุกคนผมหวังว่าครับแนวเพลงอัลบั้มใหม่เป็นไงก็อย่างที่บอกครับก็คงมีการพัฒนาทุกคนได้มีการพัฒนามีความเข้มข้นมีความสนุกสนานแล้วก็คงจะได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำมากขึ้นเพราะว่าพวกเราก็ฟังเพลงเยอะแล้วก็อยากจะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองชอบให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมมีใครอย่างนิ้วไปโดนอะไรมาไหมอ๋อนิ้วไม่เป็นไรครับก็พอดีแก้วบาดนิดหน่อยครับผมไม่เดี๋ยวเย็บประมาณอันนี้ต้องเย็บเย็บค่ะนี่เดี๋ยวไปตัดใหม่ครับอีก 2-3 วันครับผมแล้วมีความมียังไงครับก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยกับแก้วครับผมแก้ววายครับกลัวอะไรไหมคะกลัวการถือแก้วหรืออะไรต้องไม่กลัวตัวเองมากกว่าครับที่ซุ่มซ่ามครับไม่เป็นไรครับผมพี่ดูแลยังไงดูแลทำแผลให้เกือบทุกวันเลยครับผมก็ต้องมีการเช็ดถอดผ้ามาแล้วก็เอาแบบแอลกอฮอล์ทาแล้วก็พันให้เพราะผมก็เป็นคนขี้กลัวแล้วก็น้องเขาก็ไม่ค่อยกลัวก็เลยช่วยทำให้ทุกวันเลยครับใช่รับรางวัลมาก็เป็นงานBest Asian Artist ของเมืองไทยครับปี2016ของMNET ก็เป็นสถาบันรางวัลยิ่งใหญ่อันนึงของเอเชียเลยพวกเราดีใจมากเพราะว่าเป็นรางวัลแรกนอกที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ดีใจที่แบบมีคนฟังเพลงมีชาวเอเชียทั้งหลายเนี่ยสนใจแล้วก็ชื่นชมในผลงานของเรามันก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้พวกเราอยากจะอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำเพลงสากลหรือเพลงภาษาเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเพื่อที่จะเปิดกว้างเปิดแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปในระดับเอเชียหรือเปล่าเพราะว่าตอนล่าสุดไปเล่นที่ไต้หวันมาครับแล้วก็เสียงตอบรับดีมากๆเลยมีคนไต้หวันแบบว่าถืออัลบั้มถือแมกกาซีนไทยอะไรเงี้ยมาให้เซ็นซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับวงเกสโนวาดีใจที่เพลงเราได้ไปถึงต่างประเทศแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเราอยากจะทำเพลงที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะโชว์แสดงฝีมือของศิลปินไทยในเอเชียบ้างครับผมเมื่อกี้เห็นแบบน้องคิตตี้ดูแลแผลที่ว่าสำคัญกลับมาเรื่องนี้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดีครับก็เรื่อยๆก็เป็นการดูแลจะใส่ซึ่งกันและกันมากกว่าคือน้องเขาก็เป็นห่วงเราอะเพราะว่าเราก็โตแล้วแต่ว่าเราก็ยังกลัวแบบอะไรพวกนี้อยู่น้องก็มาพันผ้าให้ทุกวันอะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์น่ารักทุกวันก็อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันบ่อยแต่เหมือนทางบ้านเราไม่ค่อยปลื้มน้องเขาไม่ให้เข้าบ้านให้เข้าไม่มีปัญหาเลยไม่รู้มาจากไหนให้เข้าก็เข้าออกตลอดครับผมก็ไปเยี่ยมบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยครับมีพาไปแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่แนะนำรู้จักอยู่แล้วรู้จักตั้งนานแล้วจริงๆแล้วครับแนะนำยังไงครับแฟนผมก็เป็นแฟนเป็นน้องสาวสนิทเป็นแฟนอะไรก็ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็โตแล้วครับเพราะพ่อแม่เขาไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับรู้หวานรู้เปิดก็เปิดครับเปิดก็ไม่มีอะไรจะปิดอยู่แล้วครับก็ไปล่าสุดที่เกิดเรื่องพวกเราก็ได้ไปที่สนามหลวงกันบ่อยๆไปแจกน้ำแจกข้าวแจกอะไรด้วยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็พยายามทำอะไรที่แบบดีต่อสังคมแล้วก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดีรู้สึกดีครับก็ไม่ได้มีก็มีปัญหามันก็ผ่านไปแล้วนะมันก็นานแล้วตอนนี้ก็มันก็คงตัวดีครับมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะใช่มันเข้าใจกันมากขึ้นก็คือมันอยู่ด้วยกันมันสบายใจมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเข้ามาไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็โอเคอยู่ตัวแบบนิ่งดีถ้ามีปัญหาก็ค่อยแก้กันไปเป็นทีละเรื่องมันแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรครับยังมีกระแสข่าวว่าคุณแม่ไม่ปลื้มบ้างอะไรนั่นนี่เนี่ยตัวน้องแบบเครียดซีเรียสหรืออะไรไงคือน้องเขาเป็นคนเครียดอยู่แล้วแต่คือเราก็บอกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ทุกคนโอเคเพื่อนๆก็รู้จักกันหมดคือน้องเรื่องที่ดีคือทุกคนรู้จักน้องเขาหมดเพื่อนๆผม
แล้วก็ทีมงานคนทำงานอะไรเงี้ยคือมันง่ายที่จะพาแบบไปเจอฝูงชนในชีวิตผมแล้วผมก็รู้จักคนในชีวิตเขามันง่ายตรงนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดอย่างเวลาพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะน้องมีเกรงๆไหมคะก็มีเกรงอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็มันก็ถ้าพาไปเจอบ่อยๆความเกรงก็หายไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็โอเคไม่ได้มีอะไรแฮปปี้ครับตัวเราได้เจอครอบครัวใหม่ยังไม่ได้เจอครับผมยังไม่ได้เจอพี่น้องแล้วอะไรเงี้ยก็เจอคนสนิทในครอบครัวเขาแทบจะทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องครับฟีดแบ็กจากคุณแม่เอาตัวพี่เอเองตอนที่เจอน้องเขาว่ายังไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็ดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยดูแลกันดีๆอย่าแบบว่าอย่าทำกันอย่าพากันไปในทางที่ไม่ดีถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วทำสิ่งดีๆด้วยกันทุกคนก็มีความสุขเขามีถามเรื่องข่าวดีไหมคะพี่ใหญ่ยังไม่มีครับผมน้องเขายังเด็กอยู่ผมก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะฮะก็อยากจะค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้คุยฮะก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปถ้าปีใหม่นี้มีโอกาสก็จะอยากไปครับผมแล้วปีใหม่จะมีใครไปเที่ยวไหมผมมีไปกับครอบครัวไปที่อังกฤษแต่พอดีน้องไปไม่ได้เขาติดงานพอดีก็แป๊บเดียวอ่ะผมไปแค่อาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยกลับมาก็ว่าคุยกันว่าน่าจะมีไปไหนกันครับแต่ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้คิวงานมันยังแบบซับซ้อนอยู่งานกลับมาบ้างงานแคนเซิลงานอะไรเงี้ยก็รอให้มันลงตัวแล้วค่อยแพลนแต่คงไม่ได้ไปไหนไกลมากเกินไปคงอยู่แถวๆทวีปเนี้ยแหละครับเป็นทริปชดเชยกับชอบความใช่ก็เป็นอาจจะมีไปดิสนีย์แลนด์เหมือนน้องก็ชอบดิสนีย์มากไปมาหลายรอบแล้วเหมือนกันก็เขาไม่เคยเบื่อเลยก็เป็นที่ที่มีความสุขสำหรับเขาและเนมคือไปด้วยกันก็มีความสุขที่นั่นตลอดดิสนีย์แลนด์ครับผมแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ